ครับสวัสดีครับชื่อแวมภาวีพยุงเวททำร้านอาหารชื่อแมดโมอาอยู่ครับคือผมทำอาหารบาร์ฟู้ดอเมริกันผสมความเป็นท็อปปิคอลเข้าไปอันนี้คือเป็นธีมของร้านผมว่าคนไทยมีเวลาน้อยไปที่จะรู้จักตัวเองเด็กไทยอ่ะส่วนมากคนยุโรปหรือฝรั่งก็จะแบบท่องเที่ยวก่อนอะไรเงี้ยผมว่าการท่องเที่ยวมันทำให้เราเห็นตัวเองเยอะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าท่องขนาดนี้รู้สึกว่าระหว่างขนมปัง2ชิ้นน่ะมันแบบมันมีอะไรก็ได้อยู่ในนั้นอะไรเงี้ย